Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наші програми пропонуються на багатьох мовах. Будь ласка, завітайте suprememastertv.com/schedule. This classic Thai favorite is not to be missed. This vegan curry has the freshness of lime and is fragrant and full of flavor. Traditional Thai curries, part 2 of 2. Vegan green curry or Gang Kyo 1. With vegan green curry paste. Watch on to find out more. Ah, I meditate on all the animals in the universe, the tiniest insect to the largest mammal, those alive now, those to be born, those that have passed away. May they all be free from suffering. May they all find peace. The Venerable Lama Sri Sadhu Dharmavira, vegan. Today's show will be presented in Thai with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian.ดีท่านผู้ชมผู้อ่อนโยนฉันชื่อกัลยาจากกรุงเทพที่น่าตื่นเต้นการนำวิถีชีวิตวีแกนมาใช้และช่วยเหลือทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันเราขอปรบมือปฏิบัติตามแบบอย่างที่น่ายกย่องของคุณโดยรู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นขอพระพุทธองค์ทรงประทานสันติสุขและพระพรอันยิ่งใหญ่แก่คุณ Make peace nowNot make women widows. Not make children cry. Make nations strong and still.Make your heart beautiful and new. ยินดีต้อนรับสู่รายการของเราแกงไทยสูตรดั้งเดิมตอนที่2ของ2ตอนแกงเขียวหวานวีแกนกับพริกแกงเขียวหวานวีแกนวันนี้เรามีอีกหนึ่งสูตรแกงไทยยอดนิยมและเย้ายวนมาแบ่งปันกับคุณแกงเขียวหวานวีแกนนี้มีต้นกำเนิดมาจากภาคกลางของประเทศไทยและโดยทั่วไปจะทำโดยการผสมพริกแกงเขียวหวานกับกะทิผักและโปรตีนวีแกนเป็นอาหารวีแกนสารพัดประโยชน์ที่เราเปลี่ยนเนื้อชาวสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชและกะปิวีแกนทำจากถั่วเหลืองหมักสีเขียวสดใสของแกงมาจากการใช้พริกเขียวสดในพริกแกงวีแกนการเตรียมเครื่องแกงเขียวหวานวีแกนนั้นเริ่มด้วยการโขลกพริกสมุนไพรและเครื่องเทศด้วยครกและไม้ตีพริกเพื่อให้กลิ่นหอมออกมาแม้ว่าปกติแกงเขียวหวานจะรับประทานกับข้าวเป็นมื้ออาหารที่สมบูรณ์แต่ก็สามารถรับประทานคู่กับเส้นขนมจีนและโรตีได้คุณยังสามารถทำอาหารฟิวชั่นได้อีกด้วยเช่นท็อปปิ้งพิซซ่าวีแกนซอสสปาเกตตี้วีแกนเป็นต้นที่น่าสังเกตว่าคุณสามารถเปลี่ยนพริกแกงเขียวหวานวีแกนเป็นพริกแกงแดงวีแกนได้ง่ายๆเพื่อทำเป็นแกงแดงวีแกนอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยโด
หรือที่รู้จักในชื่อว่าแกงเผ็ดวีแกนทั้งคู่ปรุงในลักษณะเดียวกันเราได้แสดงวิธีการทำพริกแกงเผ็ดวีแกนไปแล้วในตอนที่1ของรายการนี้เรามาเริ่มทำแกงเขียวหวานวีแกนกันดีกว่าเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องพริกแกงเขียวหวานวีแกนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาหารจานนี้สับข่าสด35กรัมตะไคร้20กรัมผิวมะกรูด1แผ่นและรากผักชี3รากเราจะใช้พริกชี้ฟ้าเขียวสด30กรัมตัดก้านพริกออกแล้วหั่นเพื่อเอาไส้และเมล็ดสีขาวออกจากนั้นจึงหั่นและสับให้ละเอียดพริกชี้ฟ้าเขียวเหล่านี้ไม่มีรสเผ็ดแต่การเอาเมล็ดออกจะช่วยให้พริกแกงเนียนเมื่อโขลกเป็นความคิดที่ดีที่จะสวมถุงมือเมื่อหั่นพริกขี้หนูเขียวเนื่องจากพริกเหล่านี้มักจะเผ็ดและอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองและแสบร้อนได้ตรงนี้เรามี40กรัมคุณสามารถเอาเมล็ดทั้งหมดหรือบางส่วนออกก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณว่าชอบเผ็ดมากหรือน้อยจากนั้นหั่นและสับพริกเราจะสับรากขมิ้น1หรือ2กรัมแล้วสวมถุงมือต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มือเปื้อนจากสีเหลืองสดใสซึ่งล้างออกยากเด
There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. จากนั้นคั่วเมล็ดผักชี1ใน3ช้อนโต๊ะและเมล็ดยี่หร่า1ใน4ช้อนโต๊ะในกระทะก้นหนาโดยใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางคนตลอดเวลาจนกระทั่งเมล็ดมีกลิ่นหอมและมีสีเข้มขึ้นแต่ไม่ไหม้จากนั้นปิดไฟและนำเมล็ดที่คั่วแล้วใส่ในครกโขลกมันเติมเกลือ1ใน4ช้อนโต๊ะแล้วโขลกต่อไปจนกระทั่งทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นใส่ข่าสดที่สับละเอียดลงไปตำให้ละเอียดให้ใช้ช้อนคนส่วนผสมเป็นระยะเพื่อผสมส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ตะไคร้สับผิวมะกรูดและรากผักชีลงไปแล้วตำต่อใส่พริกเขียวสดสับพริกขี้หนูและขมิ้นสดสับลงไปแล้วตำต่อสุดท้ายใส่กะปิวีแกนครึ่งช้อนโต๊ะแล้วโขลกจนส่วนผสมเนียนกะปิวีแกนช่วยให้พริกแกงมีรสอูมามิหากคุณมีเครื่องปั่นสับหรือเครื่องปั่นคุณสามารถใช้มันปั่นส่วนผสมหลังจากโขลกในตอนแรกเพื่อให้กลิ่นหอมออกมาพริกแกงเขียวหวานวีแกนก็เสร็จเมื่อได้เป็นเนื้อเนียนตอนนี้ย้ายมันลงในภาชนะสุญญากาศวันนี้เราจะใช้บางส่วนปรุงแกงเขียวหวานวีแกนของเราคุณสามารถเก็บส่วนที่เหลือไว้ในตู้เย็นหรือในช่องแช่แข็งได้หากต้องการให้เก็บไว้ได้นานขึ้นคุณสามารถเตรียมเครื่องแกงเขียวหวานวีแกนนี้จำนวนมากและเก็บไว้ได้เพราะจะมีสะดวกทุกเมื่อที่คุณต้องการVegan side effect. Never felt so well before. ท่านผู้ชมที่มีน้ำใจลองใช้เวลาไตร่ตรองดูว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราแต่ละคนทำความดีเพียงสักสิ่งเดียวในแต่ละวันลองนึกภาพผลเชิงบวกทวีคูณที่มันจะมีต่อพวกเราชาวโลกและความปรารถนาดีที่มันจะส่งเสริมให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดโปรดติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master เราจะกลับมาโดยเร็ว We pray for Ukraine or Ukraine ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการของเราแกงไทยสูตรดั้งเดิมตอนที่2ของ2ตอนแกงเขียวหวานวีแกนกับพริกแกงเขียวหวานวีแกน There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. New Caledonia is one of them. New Caledonia Penal Code The unnecessary serious maltreatment
towards any domestic, tame, or captive animal person is punishable by 2 years imprisonment and a fine of 30,000 euros. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. เราได้เตรียมพริกแกงเขียวหวานวีแกนไว้แล้วดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการปรุงมันกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อปรุงแกงวางหม้อบนเตาและเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วเติมพริกแกงเขียวหวานวีแกน100กรัมผัดพริกแกงจนมีกลิ่นหอมผัดต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ค่อยๆเติมกะทิครึ่งลิตรโดยประกอบด้วยกะทิ280มิลลิลิตรและน้ำซุปผักหรือน้ำเปล่า220มิลลิลิตรคุณสามารถปรับปริมาณน้ำซุปหรือน้ำได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อกะทิที่คุณใช้คนให้เข้ากันกับเครื่องพริกแกงเปิดเตาโดยใช้ไฟปานกลางได้เวลาเติมเต้าหู้แข็งขนาดพอดีคำ300กรัมถ้าคุณต้องการคุณสามารถใช้โปรตีนเกษตรแช่น้ำแล้วสำหรับสูตรนี้ได้จากนั้นเติมซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะและน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะบี้น้ำตาลปี๊บจะทำให้น้ำตาลแตกเป็นชิ้นเล็กๆทำให้ละลายในซอสแกงได้ง่ายขึ้นคนต่อไปจนกระทั่งซอสแกงเริ่มเดือดอีกครั้งและเต้าหู้เนื้อแน่นสุกทั่วต่อไปเราจะใส่มะเขือเปาะ4ลูกที่เราหั่นเป็น4ส่วนรวมทั้งมะเขือพวงครึ่งถ้วยและใบมะกรูด 2-3 ใบใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยเราเอาเส้นตรงกลางของใบออกแล้วฉีกออกจากกันเพื่อให้กลิ่นหอมและรสชาติออกมาตั้งไฟต่อจนเดือดอีกครั้งแต่อย่าคนมากเกินไปเพราะจะทำให้ส่วนผสมเละจานนี้เป็นอาหารที่ทำได้หลากหลายดังนั้นคุณสามารถใช้ผักอื่นๆเช่นดอกกระหล่ำเห็ดบรอกโคลีแครอทหน่อไม้และข้าวโพดอ่อนได้เมื่อผักสุกแล้วให้ปิดไฟแกงเขียวหวานของเราก็เสร็จแล้ววิธีเสิร์ฟตักข้าวใส่จานก้นลึกตักผักและจัดวางรอบๆข้าวจากนั้นราดซอสแกงลงบนผักหากต้องการเพิ่มสีสันให้กับจานให้โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าซอยบางๆและก้านใบโหระพาเล็กน้อย Peace is happening around our world. There are many countries who have taken actions to promote peace and foster amity among peoples and governments. The following is one of them.February 2023. Following a diplomatic truce established in 2022, Spain and Morocco hold the first summit in 8 years to strengthen economic ties. By creating peace, we all can make a loving, serene and prosperous world. ถึงเวลาชิมแกงเขียวหวานไทยหอมหวนแสนอร่อยแล้วขอให้อร่อยตามที่เราบอกไปก่อนหน้านี้คุณยังสามารถเสิร์ฟแกงนี้กับเส้นขนมจีนหรือโรตีวีแกนก็ได้
หรือใช้เป็นท็อปปิ้งพิซซ่าวีแกนซอสสปาเกตตี้วีแกนและอื่นๆ Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the vegan green curry paste, the ingredients are 3 pieces of coriander roots, 1 slice of kaffir lime rind, 35 grams of fresh galangal, 20 grams of fresh lemongrass, 30 grams of fresh green spur chilies, 40 grams of fresh green bird's eye chilies, 1/4 teaspoon of salt, 1 to 2 grams of fresh turmeric root, 1/3 teaspoon of coriander seeds, 1/4 teaspoon of cumin seeds, 1/2 tablespoon of fermented soy paste. For the vegan green curry, the ingredients are 1 tablespoon of vegetable oil, 100 grams of vegan green curry paste, 500 ml of coconut milk mixture, 280 ml of coconut milk, and 220 ml of vegetable broth or water. 300 grams of firm tofu or other vegan protein, 3 tablespoons of light soy sauce, 1 tablespoon of palm sugar, 4 to 5 whole Thai eggplants, 1/2 cup of turkey berries, a few pieces of kaffir lime leaves, 20 grams of sweet basil leaves, garnishing, 1 fresh red spur chili, sprigs of sweet basil leaves. Vegan, it's urgent to rescue the planet. ผู้ชมที่มีเมตตาเรายินดีอย่างยิ่งที่คุณมาร่วมรายการของเราในวันนี้ตอนนี้คุณรู้วิธีการปรุงแกงเขียวหวานวีแกนแล้วลองชวนครอบครัวและเพื่อนๆของคุณมาลิ้มลองอาหารไทยคลาสสิกนี้ดูไหมแขกวีแกนและแขกที่กำลังจะเป็นวีแกนของคุณจะต้องประทับใจและจะมาขอสูตรจากคุณในไม่ช้ามีความสุขในการทำอาหารต่อไปคือรหัสร่างกายของอาจารย์ตอนที่4จาก11ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ต่อจากข่าวเด่นขอพระพุทธองค์ประทานพรให้คุณในการแสวงหาการรู้แจ้งของคุณ Up next is Body Code of a Master Part 4 of 11On Between Master and Disciples, right after note worthy news. May the Buddha bless you in your quest for enlightenment. O Gaza, the world weeps for thee. No more bloodshed, please. There is no actual enemies.Supreme Master Ching Hai, vegan. Amjad. No, 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 no. I'm taking care of Amjad, and Amjad actually, he's taking care of me, because if he say Amir, the Israeli is my friend, is my brother, he gives me.The right to live in my country, Israel. And I hear this word every day. The Palestinians are our enemy, and it's not true. He's not my enemy. Manar is not my enemy. Why they say it every day in Facebook and our government? Why? Why? Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule.